คลิปอย่าเพิ่งยังไม่ได้เปิดคลิปเลยไอ้หนูเอ้ยโอ้โหเกือบขิดค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องทวิปตี้ครับเมื่อชิงเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับกันมากับ Minecraft เอาชีวิตรอด 1.18 กันนั่นเองนะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้นะคะทุกคนก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมาทำอะไรแต่ที่แน่ๆก็คือบุ๋มจะมาแก้ส่วนของหลังคาข้างบนนะคะทุกคนเนื่องจากว่ารู้สึกว่าอยากให้บ้านของเรามันกลายเป็น2ชั้นนะคะก่อนที่บุ๋มจะมาเปิดคลิปก็เลยทำการแบบว่าทุบบริเวณนี้ออกไปสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะทำการวางกลับคืนอยู่แต่ว่าเดี๋ยวขอไปตัดไม้กลับมาก่อนนะคะตอนนี้คือไม่มีไม้มีอะไรเลยแล้วต้องไปตัดไม้ที่ฝั่งนู้นกันก่อนนะคะแล้วค่อยมาทำต่อกันเนาะแต่ก่อนอื่นเลยขอทำขวานเพิ่มก่อนนะคะรู้สึกว่าขวานมันจะไม่พออ่ะรอบนี้ไปตัดเยอะๆเลยแถวนี้ไม่มีไม้สปรูซเลยเนาะถ้ามีก็คงจะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวในอนาคตบุ๋มคงต้องไปหาเก็บรวบรวมต้นอ่อนจากที่ต่างๆนะคะมาทำเป็นฟาร์มไว้ที่บ้านซะแล้วแหละเราจะได้ไม่ต้องวิ่งออกมาไกลไงไม่ใช่อะไรอย่างนั้นขี้เกียจนะคะมาขอเก็บแป๊บหนึ่งนะคะลืมไปเราเก็บฟางข้าวมาเยอะอยู่นี่นาเฮ้ยมันอยู่ในกล่องนะคะลืมไปซะสนิทเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า 1.18 นี่เป็นอะไรที่มีแบบไอ้นี่เยอะมากคือแบบเราเดินไปตรงไหนแล้วก็เจอแต่ถ้ำเจอแต่เหมืองเต็มไปหมดนะคะทุกคนก็งงเหมือนกันว่าเออมันหาง่ายได้ขนาดนั้นแล้วเหรอโอเคเอาไปประมาณนี้ก่อนแล้วกันกลับมาที่บ้านกันแล้วนะคะขั้นแรกก็คือเดี๋ยวขอขึ้นมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องวางมันต้องใช้เยอะไหมจริงๆแล้วบุ๋มมาดบริเวณนี้คือทุบออกไปได้นะเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำมันก็ไม่ได้ทำยากมากมายเดี๋ยวขอลองวางดูก่อนนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะทำเป็นโมเดิร์นเลยดีไหม หรือว่าจะทำเป็นแบบแล้วค่อยมาเติมแต่งทีหลังเอาออกไปเลยจ้าตอนแรกว่าจะเก็บไว้แต่คิดไปคิดมาออกดีกว่าตรงนี้ด้วยอ่ะฮะตรงนี้ระวังเป็นสแลบมาแบบนี้ดีกว่าอ่ะฮะคือห้องนี้บุ๋มตั้งใจให้มันเป็นห้องนอนนะคะเนื่องจากว่าเอาไว้ข้างล่างแล้วรู้สึกแปลกๆกับน้องไม่รู้ว่าวางไว้ทรงนี้จะโอเคเลยไหมหรือว่าเราอาจจะต้องทำเป็นหลังคาขึ้นมานะคะเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนนะคะว่าโอเคไหมมันจะรู้สึกแปลกๆเห็นปะดังนั้นเราก็ต้องทำเป็นหลังคาที่เป็นทรงขึ้นไปเหมือนกันอ่ะทำโต๊ะคราฟไปเลยสิขี้เกียจลงไปอ่ะทำสแลบลองดูก่อนเริ่มจากขอบนะคะชุบประมาณนี้น่าจะได้ที่เหลือก็วางบล็อกเต็มมาแล้วก็สแลบนะคะโอเคคิดว่าได้มันก็น่าจะได้แหละเนาะถ้าเราคิดว่ามันได้มันควรจะขึ้นไปอีกสักบล็อกสิใช่ป่ะไม่ใช่สักบล็อกสิเป็นแบบอีกสักแผ่นแบบนี้แล้วตรงนี้ค่อยวางอีกแบบนึงเดี๋ยวขอแก้บ้านแป๊บหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทำอย่างอื่นกันในวันนี้อ่ะมันจะเป็นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็ทุบออกนะคะมันดูเยอะเกินไปมันดูแปลกๆนะเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี้แต่มันก็เป็นมาแล้วดังนั้นก็ต้องปล่อยไปนะคะทำไงได้ล่ะปิดลงมาชึบตอนแรกจะทำมันเป็นโมเดิร์นทำไปทำมาโมเดิร์นตรงไหนก่อนโอเคตรงนี้ก็เอาไว้ใส่อะไรได้อีกถือว่าเป็นการประหยัดพื้นที่ไปในตัวถ้าเราคิดว่ามันได้มันก็ได้แหละทุกคนประมาณนี้ก็น่าจะได้แต่เสียดายไม้มันคนละสีสิมันดูมั่ว เนี่ยเห็นไหมจริงๆเลยเฮ้ยเองที่คิดไม่ใช่แบบนี้นะถ้าใส่รั้วเข้าไปมันจะดูดีขึ้นไหมคะทำแป๊บเดียวจะค่ำแล้วเนี่ยจำได้ว่าเพิ่งทำเมื่อกี้ตรงนี้เอาไว้ใส่บันไดกับหัวนะคะปุ๊บปุ๊บน่าจะสวยดีตรงนี้ก็ปล่อยโล่งเลยใส่บันไดกับหัวกับบันไดก่อนเหมือนกันนะคะแล้วเราก็มาวางสิ่งที่เราบอกว่าจะวางเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ตรงนี้ก็นี่ตรงนี้เป็นหน้าต่างได้อีกเฮ้ยแป๊บนึงนะบุ๋มขอคราฟสิ่งนั้นมาก่อนเริ่มที่ตรงนี้ก่อนแล้วก็จะมี1 2 1 2แล้วก็อย่าลืมฝั่งนี้ชึบตรงนี้ก็อุ้ยตายตกเลยข้างหลังแล้วไม่ได้สนใจมากนะคะแล้วสนใจแค่ข้างหน้ามันจะดูดีหรือเปล่าขอมองอีกสักทีดูดีขึ้นแหละเอาเถอะมา เดี๋ยวค่อยทำใหม่ก็ได้ถ้าหากเราไม่พอใจนะคะอาจจะมีการทำเป็นบ้านหลังใหม่ในอนาคตนะแต่ตอนนี้ก็คือใช้หลังนี้ไปก่อนนะคะทุกคนนี่ขนาดใช้ไปก่อนแล้วเนี่ยบุ๋มแก้ตั้ง2รอบโอเคป่ะกลับเข้าไปนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขึ้นไปทำต่อนะคะเช้ามาอีกแล้วเช่นเคยลืมไปว่าในตัวเรามันมีกระจกอยู่แล้วนะคะ
ดังนั้นก็วางกระจกไปเลยฟึบฟึบนี่มันเหมาะแก่การเป็นห้องนอนมากไหมคะตรงนี้มองยังไงก็อยากให้มันเป็นบล็อกเต็มมากกว่าแต่ว่ามันไม่ได้ใช่ปะงั้นเราก็ต้องวางสแลบเอาโอเคได้แหละทีนี้อ่ะประมาณนี้ตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมือนมีกล่องเก็บของอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเอาเตียงขึ้นมาทำวางข้างบนดีกว่ามาเตียงอันเดียวงั้นหรอทำเพิ่มอีกสักเตียงนึงดีไหมเดี๋ยวเราไปสังหารน้องแกะกันค่ะอยากเอามาทำเตียงเพิ่มเคาะไม่ใช่เนื้อสิขนแกะเอ้ยบางทีบุ๋มก็งงเหมือนกันว่าบ้านของเรานี่มันคืออะไรกันแน่มองข้างหน้าก็แปลกมองข้างหลังก็แปลกก็งงเหมือนกัน3เรียบร้อยแล้วมีดอกไม้สีเหลืองแฮะแต่แถวนี้น่าจะมีปิ๊บเรียบร้อยแล้วก็ทำสีเหลืองไปเลยสิคะเตียง2เตียงเราจะไม่ยอมนอนเตียงเดียวบุ๋มต้องเริ่มจากวางหัวเตียงก่อนแล้วเราก็จะวางสิ่งนี้อ่ะฮะนี่โอ้โหวิวอย่างดีตรงนี้จริงๆแล้วเราไม่ต้องวางตรงนี้ก็ได้นะเราเก็บไว้เนาะเอาไว้แบบทำรูปภาพแปะมันก็น่าจะสวยขึ้นนะคะปักทอดสักหน่อยตรงนี้ก็ออกได้นะที่จริงดูกว้างขึ้นเยอะโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วก็ทำกล่องมาไว้ตรงนี้เป็นเหมือนตู้เสื้อผ้าของเรานะคะแล้วที่สำคัญลืมไม่ได้ก็คือประตูสิ่งนี้ลืมได้ยังไงกันนะประตูกันหรอทำแป๊บนึงปุ๊บมาแล้วค่ะแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์ปุ๊บแล้วก็เหลือแค่กล่องแล้วนะคะทีนี้เอามาวางเลยแล้วกันอยากลองดูว่ามันจะสวยไหมโอเคไปวางได้อยู่ก็เป็นดูเป็นห้องที่มีประโยชน์ขึ้นมาสักหน่อยเดี๋ยวขอลองนอนดูก่อนว่านอนได้หรือเปล่ามันจะนอนที่ว่าอายุหายสักหน่อยไม่ได้ซะงั้นทำไงดีเรางั้นเดี๋ยวขอมาทำพื้นที่สำหรับทำการเกษตรของเรากันดีกว่านะคะโอ้เราแต่ไม้เบิร์ชแล้วว่าต้นโอ๊กปลูกไว้บ้างดีกว่าเผื่อมันจะเกิดปุ๊บมีแต่ไม้เบิร์ชก็ใช้ไปก่อนแล้วกันแปรรูปมาดีกว่านะคะทำเป็นโรงเพาะชำฉบับคุณบุ๋มแบบง่ายๆอีกแล้ว1 2 3 4 5 6 7รอบนี้ทำใหญ่ๆนี่ฮะเพราะว่าขี้เกียจทำบ่อยนะคะอู้ใหญ่เกินป้าทุกคนใหญ่เกินขอแก้หน่อยงั้นเอาแค่ความกว้างแค่5พอแล้วกัน1 2 3 4 5 2 3จบค่ะแหมน้องก็จะดูเล็กลงมาเหมือนเดิมแล้ว1 2 3 4 5 6ไปชุบๆแล้วก็ฝั่งนี้1 2 3เลี้ยวขึ้นโอเคนี่ได้โครงมาแบบนี้แล้วนะคะต่อไปก็ได้เวลาของการวางกรอบอันนี้ต้องใช้พวกหินมาวางเนาะมันจะได้ไม่เปลืองด้วยนะคะตอนนี้บุ๋มมีเบอร์รี่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะพูดถึงเบอร์รี่แล้วอยากตกแต่งน้องวางแล้วน้องน่ารักก็เอาเก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าฟึบโอเคได้แหละอันนี้อาจจะเป็นโรงสำหรับปลูกพวกแครอทนะคะเพราะว่าถ้าเป็นข้าวเนี่ยบุ๋มอยากให้มันปลูกได้แบบไร่ใหญ่ๆเลยอ่ะเราไม่อยากเพราะว่าเมล็ดข้าวบุ๋มมีเยอะซะเหลือเกินนะคะทุกคน คือแบบกว่าจะมาถึงที่นี่เดินทุบหญ้าไปจนแบบมีเมล็ดพันธุ์เยอะมากแต่แครอทเรามีนิดเดียวไงเราก็เลยจะปลูกในโรงเพาะชำเล็กๆแทนอ่ะก็เอาไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่น้องสแลบปุ๊บอ่ะดับเรียบร้อยก็เกลี่ยไปเลยแล้วเราก็จะปลูกแครอทฝั่งนี้มันฝรั่งฝั่งนี้อ่ะประมาณนี้นะคะแล้วที่เหลือก็หากระจกมาวางมันก็จะเสร็จแล้วใช่ไหมยังค่ะเพราะว่าโครงมันยังไม่เสร็จเท่าไหร่เลยบุ๋มนี่อู้ไปทำอย่างอื่นก่อนปุ๊บอ่ะตรงนี้แล้วก็ตรงข้างบนแล้วก็ตรงนี้ที่เหลือก็จะเป็นกระจกบล็อกนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปเอานี่ก่อนดีกว่าโอเค26บล็อกบุ๋มก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะพออยู่ดีดังนั้นก็ต้องเก็บไปเยอะกว่านี้เอาสัก30นะคะโอเคพูดถึง30ก็30พอดีเป๊ะเลยขอร้องความเป๊ะความปังนั้นว่าไม่ได้แต่ที่จริงแล้วก็ไม่ได้วางเป็นบล็อกหมดนี่นะใช่ปะแต่ก่อนอื่นก็คือบล็อกไม้ไม่พอแล้วหนึ่งโอ้โหแล้วก็ต้องกลับไปเอา
ความขี้เกียจของบุ๋มนั่นเอานี่ไงยังไม่หมดอุ้ยสวรรค์แท้ๆเลยสำหรับคนขี้เกียจแบบเรานะคะมา1 2 3เอวความไม่พอตรงกลางนั้นอ่ะชุบ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 อุ้ยเกลี่ยกลับไปโอเคก็แล้วก็เหลือตรงนี้นะคะเหลือเกลียดเอสเซนต์เหลือละเกินโอเคแล้วก็เหลือฝั่งนู้นเรียบร้อยอ่ะแล้วเราก็วางกระจกแผ่นที่เราพอจะมีอันน้อยนิดนะคะเอาลืมไปเผาไว้ด้วยน่าจะไปเผาก่อนนะบุ๋มเนาะแต่ดูไปดูมาตรงนี้มันไม่จำเป็นด้วยซ้ำนะเอาออกได้ป่ะพอออกแล้วก็จะรู้สึกถึงความโล่งมาให้หมดตอนนี้เหล็กบุ๋มเยอะมากนะคะเดี๋ยวเผานี้15แล้วก็เผาข้างบนช่วยกันมีมาทำชุดเกราะได้แล้วมีทุกอย่างยังเป็นชุดเกราะก็งงตัวเองเหมือนกันหมวกแล้วก็กางเกงอ่ะพอดีซะด้วยเอ้ามีเสื้ออยู่แล้วเพิ่งรู้หมวกก็มีอยู่แล้วเดี๋ยวแต่รองเท้าลืมรองเท้าบ้าจริงอ่ะเก็บไว้ก็ได้ค่ะเก็บไว้ใช้ในอนาคตได้โอเคกลางคืนแล้วเราขึ้นไปนอนบนที่นอนใหม่ของเราดีกว่าจิบูโอเคเช้ามาเรียบร้อยค่ะทุกคนลองมาดูผลงานกันสักนิดเผาเสร็จหรือยังนะต้องตรวจสอบดูก่อนใน5ใน6โอ้โหจะพอมั้ยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปลองวางตรงนี้มันเป็นบล็อกก่อนเนาะเอาตรงที่มันเป็นบล็อกก่อนอุ๊ย3 4 5อีกอันนึงนะคะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกระจกแผ่นทั้งหมดแล้วระหว่างนี้เราทำอะไรรอดีเดี๋ยวบุ๋มขอลองอะไรซัมติงดูอยากจะทำเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะคะทุกคนใช่คนอย่างบุ๋มนี่แหละจะทำฟาร์มข้าวอัตโนมัติแต่มันยังขาดเรสโตนแน่นอนแต่ก่อนจะทำพวกนั้นก็คือขอลองวางดูก่อนว่ามันได้ยังไงอยากให้มันไหลลงมาเป็นทอดๆอยากได้ความใหญ่ความพลังนะคะสมมุตินะคะเราทำประมาณนี้แล้วให้มันไหลปึ๊บมันก็ไหลได้อีกถึงนู่นเฮ้ย hey! แบบนี้ก็ได้อยู่นะว่าไม่ได้โอเคภารกิจต่อไปทำน้ำอินฟินิตี้ค่ะทุกคนยังไม่มีแบบพวกเรดสโตนแต่ก็มีแผนว่าจะทำแน่นอนนะคะที่จริงมันไม่ต้องทำฟาร์มนี่ก็ได้นะก็งงตัวเองเหมือนกันว่าทำไปทำไมแล้วก็นั่นเลยนะทำพื้นที่ไว้ก่อนดีกว่าเอากี่บล็อกดีได้ความใหญ่ความมันลังเราก็ต้องลงทุนกันสักหน่อยอ่ะฮะแล้วยังไงปึ๊บอือหือแบบนี้เปล่าอ่าฮะแล้วก็ฝั่งนี้โอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนซึ่งทำเป็นโครงไว้ก่อนอ่ะจะถึงไหมก่อนเนี่ยลองน้ำดูก่อนปึ๊บไม่ถึงอ่ะก็ทำเป็นกล่องใหญ่ไปเลยสิคะก็ทำเป็นดรอปเปอร์ไหลเข้าตรงนี้มันก็น่าจะได้ทำฮอปเปอร์ก่อนนะคะขั้นแรกเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุ๋มจะทำอยากทำกล่องก่อนฮะแล้วก็เหล็กที่เราพอจะมีน้อยนิดเอามาลองทำดูได้ฮอปเปอร์มาตัวนึงแล้วเหลือกล่องอีกกล่องนึงไอ้นี่ไง2กล่องแล้วโอเคต่อไปเดี๋ยวไปปลูกข้าวกันเลยดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเรื่องวงจรเรดสโตนก็ค่อยว่ากันทีหลังนะคะทุกคนตอนนี้ก็เอาแค่ที่เราทำได้ก่อนเนาะเอาที่เราทำได้ก่อนตรงนี้จะเป็นกล่อง2กล่องเอาไว้เก็บผลผลิตนะคะไว้วางให้มันเชื่อมกันสิโอเคจากนั้นก็วางฮอปเปอร์หันหน้าไปชุบจากนั้นก็วางน้ำพอดีเนี่ยบุ๋มจะลองทิ้งอะไรสักอย่างลงไปดูนะคะปึ๊บ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 ไหลฟลึบไหลไปสิไหลไหลเอ้าบางอันเลยอันที่ไม่เลยก็คือเข้าในนี้ปกติเนาะถึงมันจะยังไม่ออโตเมติกขนาดนั้นก็เถอะนะเอาไว้มีเรดสโตนกับไม่นั่นเมื่อไหร่ก็จะเป็นฟาร์มที่สมบูรณ์แบบของเรานะคะระหว่างนี้ก็ปลูกแบบธรรมดากันไปก่อนน่าจะไม่ต้องใช้น้ำเยอะนะประมาณนี้ก็น่าจะพอโอเคแล้วเราก็เกลี่ยไปให้หมดเลยสิคะโอเคหมดแล้วนะคะทุกคนก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนี่ต่อไปก็มาวางกระจกของเราให้เรียบร้อยกันดีกว่าเดี๋ยว EP หน้าเตรียมลงเหมืองกันแบบจริงจังแล้วนะคะถามว่าลงไปทำไมก็เพื่อความสนุกกันนะคะทุกคนลงเหมืองแล้วก็น่าจะมีอะไรให้ตื่นเต้นมากขึ้นนะเนาะต่อไปก็เหลือแค่วางกระจกแผ่นเรียบร้อยนะคะทุกคนก็จะเสร็จแล้วอันนี้ก็ขอปักไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน
32จะพอหรือไม่รอชมค่ะอุ๊ยผิดไป1โอเคแล้วเราก็ตรงนี้อีกประมาณ4บล็อกเรียบร้อยแล้วก็ทำประตูมันใส่ก็จะเสร็จแล้วนะคะเป็นกรีนเฮาส์เล็กๆของเราตรงนี้แล้วก็มีฟาร์มข้าวที่เราภูมิใจนิดหน่อยเพราะว่าในอนาคตเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลยนะคะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมจะกดไลค์ก็จะประคายกันด้วยนะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆ